ช่วงนี้สงกรานต์นะครับแต่ขอพูดเรื่องปัญหายาบ้าสักนิดหนึ่งแล้วกันยาบ้า5เม็ดอะไรตามกฎหมายเนี่ยเชื่อว่าหลายคนอาจจะบ่นไปตามๆกันนะฮะแต่เอาล่ะในเมื่อข้อกฎหมายออกมาแบบนี้แล้วนะครับก็ให้ดูเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับพูดว่าอยู่ดิมึงตอบใครได้แล้วถ้าเป็นนั้นก็ไม่ใช่เป็นยาบ้าฝันนั่นขอโทษด้วยเลยไม่ไปเลยว่าทำลายเจ้าหรอกไปกลัวความจริงซื้อตอบแม่ไปในออกไปออกไปอ่ะพอดีมันมีเรื่องที่บ้านดุงอุดรธานีนะครับเป็นเรื่องของคนไทยท่านหนึ่งแหละที่เป็นคุณป้าอายุประมาณสักจะ60ปีแล้วนะฮะคือเธอเนี่ยมีสามีฝรั่งเป็นชาวเบลเยียมแล้วก็ย้ายมาลงหลักปักฐานอยู่ที่บ้านดุงอุดรธานีเนี่ย11ปีนะฮะ11ปีจนกระทั่งไอ้ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีคนย้ายมานะฮะเป็นคนที่ก็ไม่ได้อายุน้อยแล้วนะฮะ57แล้วเขาชื่อจารึกนะฮะผู้ชายคนนี้พอย้ายมาอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามบ้านผัวเมียฝรั่งคู่นี้เนี่ยปรากฏว่าหลอนยาฮะเสพยาเสพติดแล้วก็หลอนยาแล้วก็ไปมีพฤติกรรมก็คือว่าไปคิดว่าเมียฝรั่งก็คือคุณป้าคนเนี้ยเป็นเมียเขานะฮะคิดว่าฝรั่งไปแย่งเมียเขาไปแล้วก็บุกไปบ้านเขาไปบ่อยมากนะฮะเขาบอกว่านับตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยคือ4รอบแล้วแต่ไอ้หนักที่สุดก็คือรอบที่4คือเอามีดดับยาวอ่ะบุกไปถึงบ้านเขานะครับแล้วพยายามจะไปตามเมียของชาวบ้านเนี่ยกลับมาเป็นเมียของตัวเองเขาบอกว่ากันว่าที่จริงแล้วคนเนี้ยนายจารึกเนี่ยเมียเขาทิ้งไปตั้งนานแล้วนะครับเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแบบนี้แต่เรื่องนี้ที่นำมาเล่านะครับก็อยากจะให้ฟังคุณพี่ฝรั่งท่านนี้อยู่ไทยจนมีชื่อเล่นแล้วนะเขาเรียกกันมิสเตอร์ตุ่นนะฮะเป็นชาวเบลเยียมนะมิสเตอร์ตุ่นบอกว่าเขาบอกเขาดูข่าวในบ้านเราบ่อยมากนะครับข่าวบ้านเราเนี่ยมีแต่ข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดหลอนยาคลั่งยาก่อเหตุฆ่าคนยิงคนอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเขาบอกมันเยอะมากๆเลยแล้วที่น่าตกใจก็คือว่าบ้านเมืองไทยเนี่ยเขาบอกเขารักประเทศนี้มากนะฮะคนไทยก็น่ารักมากจริงๆแต่ทำไมถึงได้มีกฎหมายยาบ้า5เม็ดเขาบอกเขาไม่ได้สงสัยอะไรกับตัวกฎหมายหรอกแต่5เม็ดมันเท่ากับเป็นผู้ป่วยตำรวจก็จับไม่ได้เขาบอกแบบนี้นะฮะบอกถ้าเป็นบ้านเขาที่เบลเยียมอ่ะร้อนยาเสพยาขนาดนี้ติดคุกสถานเดียวไม่ต้องพูดอะไรต่อนะฮะให้มิสเตอร์ตุ่นท่านนี้อธิบายครับ